มาดูคลิปที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่มีใครในกลุ่มนั้นออกมาเผยแพร่จนตอนนี้ระบาดไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็แล้วเราเองก็เป็นสื่อนะเวลาเจออะไรแบบนี้ก็จะต้องออกมาขอแบบเผยแพร่นิดนึงคือจริงๆเราก็ปรึกษากันเหมือนกันนะคะว่าจะนำเสนอไหมแต่ในฐานะที่เราเป็นสื่อนะคะในเมื่อมันออกมาเป็นกระแสแล้วก็เลยนำออกมาบอกว่าตอนนี้มันเป็นกระแสแบบนี้แต่ถ้าหากว่าอยากจะช่วยจันลงสังคมไทยเนี่ยไอ้คลิปแบบนี้เนี่ยนะก็ไม่ควรเผยแพร่ออกมาก็ไม่ควรชื่นชมอ่ะค่ะก็จริงๆถ้าคนในงานเลี้ยงไม่เอามาเผยแพร่กันนะคะป่านนี้ก็เป็นงานเลี้ยงที่เอ็กซ์คลูซีฟหรือว่าส่วนตัวแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าเอาภาพของหญิงสาวคนนึงที่อยู่ในการเลี้ยงที่มาร้องเพลงให้ด้วยเต้นให้ด้วยแต่ว่าปรากฏว่าภาพนั้นเธอไม่มีอาภรณ์ใดๆบนร่างกายแถมเป็นการเลี้ยงของกลุ่มนายทหารด้วยนะคะไปดูกันนิดนึงก็แล้วกันค่ะฉายให้ดูแวบเดียวนะคะมีภาพคลิปวิดีโอค่ะจากงานเลี้ยงของเหล่านายทหารกลุ่มนึงมีการนำหญิงสาวโป๊ะเปลือยออกมาเต้นและร้องโชว์ในงานอย่างสุขสนานนะคะความยาวของคลิป33วินาทีเป็นภาพของหญิงสาวหน้าตาดีหุ่นร่างอวบค่ะก็มัดผมด้วยโบสีดำขนาดใหญ่รองเท้าส้นสูงร้องเพลงก็เต้นยั่วยวนนะคะในห้องงานเลี้ยงนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารลูกน้องจำนวนหนึ่งนั่งดูอยู่นะคะอย่างสุขสนานนะคะก็ปรากฏว่ามีคนหนึ่งทหารคนหนึ่งลุกหนีแสดงอาการไม่พอใจเพราะถือว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในขณะนี้อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีมันเกินไปใช่ค่ะแล้วพอหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปไม่นานปรากฏว่าผู้ที่ออกมาพูดคือนะคะโฆษกกองทัพอากาศนะคะท่านพลอากาศโทมนทนสัจจุกรก็เผยว่ายังไม่เคยเห็นคลิปดังกล่าวและยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะอาจจะมีคนไปบอกว่าเป็นทหารอากาศก็ได้แล้วก็ไม่อยากรู้ว่ายังไม่รู้ว่ามีการจัดงานเลี้ยงที่ใดนะคะแล้วก็การแต่งกายของทหารนั้นเป็นจริงหรือไม่ว่าเป็นทหารอากาศก็ต้องตรวจสอบอีกทีนึงค่ะยังไงก็ตามก็มีการยืนยันว่าการใช้ระเบียบเรื่องของการใช้สถานที่ราชการนะคะแล้วก็ทหารไม่อนุญาตให้มีการแสดงลามกอนาจารแบบนี้ทั้งในและนอกเวลาราชการด้วยถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ราชการจริงทหารกลุ่มดังกล่าวก็จะมีความผิดทางวินัยนะคะThank you.